ันทิธาไม่ได้เป็นนายประกันตะวันรับไม่สบายใจปมขบวนเสด็จก้าวไกลแจงแล้วทิธาไม่ได้เป็นนายประกันตะวันรับไม่สบายใจปมขบวนเสด็จชี้ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันพิจารณาต้นตอปัญหาคลี่คลายขัดแย้งวันที่10กุมภาพันธ์2567พรรคก้าวไกลทวีตข้อความผ่านเอ็กซ์หรือทวิตเตอร์ชี้กรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลถูกร้องเรียนให้สภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบจริยธรรมร้ายกรณีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายประกันและผู้กำกับดูแลนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์หรือตะวันกรณีบีบแตรใส่ขบวนเสด็จอ่านข่าวทิธาโดนอีกเพจขาประจำจี้สอบผิดจริยธรรมหรือไม่ละเว้นหน้าที่นายประกันตะวันโดยพรรคก้าวไกลระบุข้อความว่าจากกรณีที่มีการสอบถามถึงสถานะของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ในฐานะนายประกันของทานตะวันตัวตุลานนท์ขอชี้แจงว่าแม้ปัจจุบันในแง่กฎหมายพิธาไม่ได้เป็นนายประกันของคุณทานตะวันเนื่องจากคุณทานตะวันยื่นคำร้องขอถอนประกันตัวเองเมื่อต้นปี2566แต่พรรคก้าวไกลและพิธาในฐานะนักการเมืองและในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่มีความห่วงใยบ้านเมืองและอนาคตของคนรุ่นใหม่รู้สึกไม่สบายใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพรรคก้าวไกลทราบว่าการแสดงออกของมันอาจสร้างความไม่สบายใจต่อประชาชนจำนวนไม่น้อยรวมถึงทำให้เกิดข้อถกเถียงเกี่ยวกับขอบเขตของการแสดงออกและเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวิธีการต่างๆในการเพิ่มแนวร่วมในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามเราจำเป็นต้องมองเรื่องนี้โดยไม่แยกขาดจากภาพใหญ่ด้วยเช่นกันนั่นคือความขัดแย้งทางการเมืองและความจริงอันน่ากระอักกระอ่วนที่ยังคงดำเนินอยู่ซึ่งต้องอาศัยการพิจารณาร่วมกันของทุกภาคส่วนในสังคมถึงต้นตอของปัญหาและการสร้างพื้นที่สำหรับทุกฝ่ายเพื่อหาทางออกอย่างมีวุฒิภาวะและคลี่คลายความขัดแย้งในปัจจุบันซึ่งจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศไทยให้เท่าทันโลก ไหว้เจ้าแล้วงมงายจริงไหมอาจารย์คทามีคำตอบไหว้เจ้าแล้วงมงายจริงไหมอาจารย์คทาชินบัญชรมีคำตอบพร้อมเปิดข้อห้ามทำในวันตรุษจีนและเคล็ดลับการทำบุญของ12นักสัตว์รวมถึงวิธีแก้อาจารย์คทาชินบัญชรเผยเคล็ดลับเสริมความเฮงความปังไหว้เทพเจ้าถูกวิธีขอพรให้ได้ดั่งใจต้องทำยังไงพร้อมเจาะลึกทั้ง12ปีนักสัตว์ปรับห่วงจุ้ยรับทรัพย์ปีมังกรผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ที่มีธัญญาธัญญาเรศและเบนพรชิตาเป็นพิธีกรดำเนินรายการวันนี้หลายคนเชื่อว่าเป็นวันปีใหม่จีนอาจารย์คทาวันนี้เป็นวันสุดท้ายของปีกระต่ายถ้านับแบบสากลวันนี้ก็เท่ากับวันที่31ธันวาคมเพราะฉะนั้นวันที่1ของตรุษจีนคือวันพรุ่งนี้วันที่10ตรุษจีนมีเคาท์ดาวน์ตอน5ทุ่มเราจะไหว้ไฉ่ซิงเอี๊ยเช้าเราไหว้เจ้าที่สายไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วบ่ายก็เอาข้าวหม้อแกงหม้อไปวางไว้ข้างนอกไหว้ฮอเฮียตีพี่น้องที่ดีอันนี้เพื่อเป็นทานบารมีเรียกแบบชาวบ้านบ้านก็ไหว้ผีวิญญาณเร่ร่อนเรียกว่าพี่น้องที่ดีส่วน5ทุ่มวันนี้ทุกบ้านจะตั้งโต๊ะไหว้แต่งชุดสีแดงทำไมต้องสีแดงเพราะสีแดงเป็นสีแรกของพระอาทิตย์ขับไล่สิ่งที่ไม่ดีสีเขียวปีนี้เป็นปีมังกรใส่สีเขียวได้ไม่เป็นไรอีกหนึ่งสีคือสีน้ำเงินเพราะรับพลังของดาวบินก้าวม่วงสิ่งสำคัญคือไหว้ให้ถูกที่กับพิธีที่ถูกต้องหนึ่งเราต้องรู้ก่อนองค์ไฉซิงเสด็จมาเมื่อไหร่คือช่วงประมาณ5ทุ่มเสด็จมาทางทิศไหนคือทิศตะวันออกเฉียงใต้ต้องรู้ด้วยว่าไม่ใช่ไหว้ไฉซิงองค์เดียวตามประเพณีจีนโบราณต้องไหว้เทพเจ้าแห่งความรื่นเริงและเทพเจ้าแห่งยศศักดิ์ไหว้แล้วเชิญเข้าบ้านด้วย
เทพเจ้าแห่งความรื่นเริงหันหาทิศตะวันออกเฉียงเหนือส่วนเทพเจ้าแห่งยศศักดิ์หันหาทิศตะวันตกเฉียงใต้มีเงินอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีความสุขด้วยมั่นคงมียศศักดิ์ไม่เคยรู้เลยตอนเขาบอกว่าไหว้ก็คิดว่าไหว้องค์เดียวอาจารย์คาถาไม่ได้ต้องศึกษามีของไหว้ที่เสริมมงคลไหมอาจารย์คาถาคือส้มกระดาษเงินกระดาษทองเจใช่รวมไปถึงอีแดงเป็นผลไม้มงคลอะไรก็ได้คนที่ไม่มีเชื่อสายจีนอาจารย์คาถาทำได้เพราะเราจะเห็นเลยคนจีนกระจายไปทั่วโลกแล้วมีมาเป็นพันปียามแรกเริกแรกของโลกต้องคิดแต่เรื่องดีๆเงินทองความสุขความนอคองอเคยได้ยินว่าไหว้ที่บ้านก็ได้ความจริงแล้วควรไหมอาจารย์คาถาไหว้ที่บ้านก็ได้แต่คนจีนเขาจะนิยมไปที่วัดเป็นห่วงจุ้ยที่ดีแล้วหลายคนก็งงไหว้เทพจะรวยไหมหลายคนมองว่างมงายอาจารย์จะอธิบายยังไงอาจารย์คาถาถ้าไหว้แล้วนอนงมงาย 100% คนที่ไหว้เทพเจ้าฉ่ายซิงอี้รวยมีที่ไหนดูคนจีนหรือคนไทยเชื้อสายจีนเขายิ่งไหว้เขายิ่งขยันเขายิ่งรวยพรุ่งนี้มีข้อห้ามไหมว่าห้ามทำอะไรบ้างอาจารย์คาถา 1. ห้ามพูดไม่เพราะ 2. เลี่ยงการทำของแตก 3. ห้ามกินโจ๊กเพราะเขาถือว่าโจ๊กเป็นอาหารที่ไม่รวย 4.ห้ามตัดผมเชื่อว่าจะหมดเรื่องโชคลาภ 5. ห้ามซื้อรองเท้าเคล็ดลับการทำบุญของ12นักสัตว์อาจารย์คาถา4ปีนักสัตว์ที่ชงคือปีจอแล้วปีฉลูกับมะแม่ถือเป็นปีที่ต้องระมัดระวังเรื่องเอกสารสัญญาและสุขภาพอีกปีคือปีมังกรพูดอะไรเป็นเงินเป็นทองส่วนปีถอดถือว่าเฮงยืนหนึ่งให้อ่อนน้อมถ่อมตนเอาไว้มีวิธีแก้ไหมอาจารย์คาถาคนปีถอทำบุญถวายเทนพระธรรมโรงทานส่วนปีมะแม่ให้ร่วมพิมพ์หนังสือธรรมะเพราะเกี่ยวกับเอกสารสัญญาปีฉลูทำบุญบริจาคค่าน้ำค่าไฟชำระหนี้สงส่วนปีจอทำบุญเกี่ยวกับพระภิกษุสงฆ์อาพาธที่ไม่เหมือนกันเพราะการทำบุญแต่ละแบบเราได้บุญเท่ากันแต่อานิสงส์ในการได้ต่างกันและที่สำคัญดวงดาวของจีนมี60ดวงเช่นดาวเทียนโต้คือกระเพาะฟ้าหรือเทพโพคาดวงนี้ทำให้ปีนี้ได้กินของอร่อยมีสถานที่ไปไหว้เสริมในแต่ละปีนักสัตว์ไหมอาจารย์คาถาปีชวดทำบุญชำระหนี้สงปีขานทำบุญเกี่ยวกับการศึกษารวมไปถึงทำบุญให้ลูกหลานเกี่ยวกับการศึกษาได้ปีมะโรงทำบุญบ้านพักคนชราให้อายุเรายืนยาวคนปีมะเสงบริจาคเลือดหรือถ้าไม่ได้ก็บริจาคเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการบริจาคเลือดเพราะมีดาวต้องระวังในเรื่องของมีคมปีมะเมียทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์ปีวอกทำบุญถวายผ้าไตรหรือไม่ก็บริจาคเสื้อผ้าให้เด็กยากไร้ปีระกาดาวดีมากเพราะว่าเป็นหนึ่งในปีเฮงยืนหนึ่งให้ทำบุญกับเด็กพิการปีจอปีมะแม่ปีมะโรงปีถอให้ไปฝากดวงชะตากับไทยสวยเฮียปีกุลทำบุญบริการค่าไฟเติมน้ำมันตะเกียงเทียนไขให้วัดปีชงมีกำหนดเวลาไปไหว้ไหมอาจารย์คาถาพรุ่งนี้วัดทุกวัดจะไม่รับแก้ชงเขาจะรับแต่พาไปชวดมนต์ไหว้พระไหว้เจ้าขอพรแต่เรื่องดีๆยุคนี้ถือเป็นยุค9อาจารย์คาถาพรุ่งนี้จะเข้าสู่ยุค9ธาตุไฟและเป็นปีมังกรก้านฟ้ากลิ่นดินธาตุไม้หลายคนถามการจัดบ้านง่ายมากกลางบ้านให้ใช้พรมสีแดงหรือเขียวเพื่อเพิ่มพลังที่ดีโง่เฮงก็ต้องเปลี่ยนอาจารย์คาถาพวงจุ้ยโง่เฮงแต่อยู่ในบ้านแต่โง่เฮงแต่อยู่บนหน้าเมื่อดาวเปลี่ยนขนาดที่บ้านยังใช้พรมสีเขียวน้ำเงินแดงเพื่อรับพลังหน้าก็ต้องเปลี่ยนเช่นเดียวกันแต่ไม่ใช่อยู่ดีๆเราไปทาสีหน้าเป็นเขียวๆไม่ได้นะเพราะโง่เฮงหน้ามันจะมีลักษณะเช่นเนินแต่ละเนินนับตั้งแต่ปีชวดอยู่ที่คางปีเถิกอยู่กลางหัวส่วนปีมะโรงช่วงคิ้วอยู่ที่ปลายคิ้วเลยมะแมอยู่กลางหน้าผาก